This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. ระบบขนส่งมวลชนเนี่ยมันไม่มาที่หน้าบ้านหรอกส่วนใหญ่เนี่ยต้องเดินหลายครั้งเนี่ยสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงเนี่ยมีไม่พอมันทำให้ระบบขนส่งมวลชนเนี่ยไม่ค่อยจูงใจให้คนมาใช้มากเท่าที่ควรปัจจุบันเนี่ยรถโดยสารประจำทางในเขตเมืองส่วนใหญ่ในเมืองที่ไม่ใช่กรุงเทพมหานครเนี่ยโมเดลที่อยู่ได้โมเดลเดียวคือ2แถวถ้าเราต้องการให้ประชากรในพื้นที่ต่างจังหวัดมีรถเมล์ดีๆใช้เนี่ยรัฐต้องเข้าไปอุดหนุนละสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของประเด็นของขนส่งมวลชนของบ้านเรานะครับดังจะเห็นนะครับว่าเรามีการขยายเครือข่ายขนส่งมวลชนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางรถทางรางนะครับทางเรือและทางอากาศค่อนข้างเยอะเลยแต่เวลาที่มาดูจำนวนคนใช้นะครับขนส่งมวลชนจะพบว่าเหมือนกับจำนวนยังไม่ค่อยเยอะราคาเป็นอุปสรรคหรือไม่มีอะไรที่ต้องอันล็อกเพิ่มเติมได้บ้างนะครับวันนี้เราคุยประเด็นนี้กันนะครับกับผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกส์ TDRI ดร.สุเมธ องค์กิตติกุลอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับผมอาจารย์สุเมธครับผมขอไปภาพรวมก่อนบางคนบอกว่าสิ่งที่ปิดกั้นไม่ให้คนไทยเนี่ยใช้ขนส่งสาธารณะทั้งที่มีการขยายเครือข่ายเยอะมากๆแล้วเนี่ยเป็นเพราะราคาสูงอาจารย์มองประเด็นนี้ไงก่อนครับจริงๆเรื่องโครงสร้างราคาก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับจริงๆถ้าผมมองภาพขนส่งสาธารณะเนี่ยมอง3ประเด็นก่อนประเด็นแรกคือราคาเข้าถึงได้ก็คือไม่แพงมากนะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยรัฐเองเนี่ยบางส่วนอุดหนุนบางส่วนไม่อุดหนุนก็ทำให้ราคามันค่อนข้างแพงอันที่2คือต้องมีบริการให้ใช้ availability ต้องมีบริการให้ใช้คืออะไรจริงๆเนี่ยอย่างรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครอย่างเงี้ยมันไม่ได้วิ่งอยู่บนถนนทุกสายมันมีบริการที่จำกัดรถเมย์มีสายรถเมย์พร้อมไหมมีเที่ยววิ่งที่เหมาะสมไหมมีจำนวนเที่ยวที่เหมาะสมไหมอันนี้คือส่วนที่มีบริการที่เข้าถึงได้มีบริการที่พอเพียงอันที่3คือการเข้าถึงด้วยปกติเนี่ยขนส่งมวลชนระบบขนส่งมวลชนเนี่ยมันไม่มาที่หน้าบ้านหรอกส่วนใหญ่เนี่ยต้องเดินไปที่ป้ายรถเมล์ต้องเดินไปที่ป้ายรถไฟฟ้าหลายครั้งเนี่ยสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงเนี่ยมีไม่พอมีไม่ดีเราสร้างรถไฟฟ้ามาเวลาเดินไปสถานีก็ยังยากลำบากอยู่เพราะนั้นเนี่ย3ส่วนประกอบกันเนี่ยมันทำให้ระบบขนส่งมวลชนเนี่ยไม่ค่อยดึงดูดไม่ค่อยจูงใจให้คนมาใช้มากเท่าที่ควรหลายคนเคยทดลองใช้แล้วมันไม่สบายเดินก็ไกลฝนตกแดดร้อนไปถึงเสร็จบางทีก็ต้องรอนานไม่มีบริการให้ใช้และพอขึ้นไปอีกแพงจ่ายเราบอกนั่งขี่มอเตอร์ไซค์ดีกว่านั่งแท็กซี่สะดวกกว่าแล้วก็แพงกว่าไม่มากนักก็เลยเป็นปัญหาว่าระบบขนส่งเนี่ยไม่ได้ถูกพัฒนามาให้ดีเท่าที่ควรอันนี้ไม่นับนะครับนี่ในกรุงเทพมหานครซึ่งมีระบบขนส่งที่น่าจะดีที่สุดในประเทศไทยเมืองอื่นๆเราแทบจะไม่มีขนส่งมวลชนให้ใช้เลยน้อยมากเชียงใหม่ภูเก็ตนะครับมีรถเมล์บ้างไม่มีบ้างซึ่งตรงนี้ยังจะเริ่มเห็นว่าเรายังให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเนี่ยน้อยมากแล้วทำให้คนไทยเนี่ยขาดโอกาสที่จะได้ใช้ขนส่งมวลชนที่ดีแล้วคนไทยก็เลยต้องหันไปพึ่งขนส่งส่วนบุคคลใครพอมีเงินหน่อยก็ออกรถใครเงินน้อยหน่อยก็ต้องขับมอเตอร์ไซค์เพราะฉะนั้นตอนนี้มอเตอร์ไซค์เราก็จะมีปริมาณเยอะมากนะครับซึ่งก็จะเป็นปัญหาในการบริหารจัดการระบบขนส่งอีกแบบหนึ่งการจราจรติดขัดมีปัญหาอุบัติเหตุซึ่งตรงนี้ก็เป็นปัญหาที่ผมคิดว่าคงต้องมีการแก้ไขประเด็นหลักที่เราคุยกันช่วงแรกคือเรื่องของราคาเนี่ยเป็นปัญหามากพอสมควรเพราะในปัจจุบันเนี่ยนะครับรัฐเองเนี่ยในบางรูปแบบของการขนส่งอย่างเช่นรถไฟฟ้าเนี่ยรัฐมีการสนับสนุนให้มีการก่อสร้างอาจจะมีการร่วมลงทุนกับเอกชนก็คล้ายๆกับเป็นการอุดหนุนแต่ในระบบรถโดยสารประจำทางเนี่ยรัฐจะอุดหนุนค่อนข้างน้อยมากปัจจุบันรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพมหานครเองเราก็มี2ส่วนที่ดำเนินการโดยรัฐวิสาหกิจคือคสมก.ซึ่งปัจจุบันก็ขาดทุนอยู่ค่าโดยสารก็ไม่ได้แพงมากนักนะครับกับรถโดยสารที่เป็นของเอกชนซึ่งรัฐกำกับค่าโดยสารอยู่นะครับก็เป็นรถไฟฟ้าตอนนี้มีรถใหม่เข้ามาแต่รัฐไม่ได้มีการอุดหนุนอย่างเป็นระบบเลยนะก็คือปล่อยให้เอกชนเดินรถด้วยตัวเองแล้วก็เก็บค่าโดยสารเพื่อให้เพียงพอกับการเดินรถของตัวเองซึ่งในปัจจุบันเองเนี่ยค่าโดยสารที่จัดเก็บเนี่ย ก็อาจจะอยู่ในขั้นที่ปริ่มๆน้ำอาจจะเท่าทุนหรืออาจจะขาดทุนซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เห็นภาพว่าเวลาเขาบริการเนี่ยอาจจะบริการได้ไม่เต็มที่เพราะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เราคงต้องมา address ประเด็นสำคัญกันทีนี้คำถามก็จะเกิดต่อว่าเอ๊ะแล้วค่าโดยสารหรือระบบขนส่งเหล่านี้ค่าโดยสารที่เหมาะสมควรเป็นยังไงนั่นสิซึ่งจริงๆเนี่ยอันนี้พูดค่อนข้างยากนะเพราะหลายส่วนหลายฝ่ายเองก็เริ่มเอาค่าโดยสารไปเปรียบเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำครับซึ่งก็เป็นที่มาระดับหนึ่งว่าไอ้ค่าแรงขั้นต่ำของเราเนี่ยจริงๆมันก็อาจจะไม่สะท้อนสภาพแรงงานพอไม่สะท้อนสภาพแรงงานเสร็จเจอค่าโดยสารที่ค่อนข้างสูงต่อวันไปเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้มีความเข้าใจผิดว่าค่าโดยสารมันไม่ตอบโจทย์แล้วก็ทำให้ค่าโดยสารแพงแล้วสุดท้ายคนที่เดินทางในกรุงเทพมหานครก็เดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนไม่ได้ทีนี้ที่น่าสนใจคือในต่างประเทศปกติเขาทำกันยังไงปกติก็จะมี2แบบนะ2แบบก็คือเวลาเราพูดถึงค่าโดยสารเนี่ยมันก็ดูถึงเรื่องของต้นทุนของระบบขนส่งกับเรื่องของความสามารถที่จะจ่ายของประชาชนโมเดลที่น่าสนใจโมเดลหนึ่งคือโมเดลของสิงคโปร์โมเดลสิงคโปร์เองเนี่ยเขาจับเอารายได้ของประชาชนในเมืองเขาซึ่งประเทศเขาเป็นเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งนะครับเอารายได้มากลาง10กลุ่มเขาบอกว่าค่าโดยสารเนี่ยคนที่อยู่รายได้กลุ่มที่3เป็นต้นไปจะต้องจ่ายได้คือ afford ได้คือไม่ได้เอาฐานที่สุดไม่เอาฐานที่สุดแล้วไอ้ฐาน1กับ2เนี่ยเขาไปหาแมคคานิซึมอื่นในการอุดหนุนเช่นคูปองการเดินทางครับ direct subsidy ให้กับคนเพราะฉะนั้นเองมันหมายถึงอะไรหมายถึงคนกลุ่มที่3เป็นต้นมา3 4 5 6เนี่ยจะเป็นประชากรกลุ่มใหญ่แล้วจ่ายค่าโดยสารในลักษณะที่ระบบอยู่ได้ทางการเงินในระยะยาวรัฐไม่ต้องอุดหนุนระบบมากรัฐอุดหนุนระดับหนึ่งแต่ไม่ต้องอุดหนุนมากเพราะว่าถ้าเราเซตค่าโดยสารมาต่ำจนกระทั่งประชากรที่มีรายได้ต่ำกลุ่ม1กลุ่ม2เนี่ยจ่ายได้เนี่ยค่าโดยสารต้องถูกแล้วระบบจะอยู่ไม่ได้โอเคแล้วระบบจะอยู่ไม่ได้อันนี้คือลักษณะของโครงสร้างที่สิงคโปร์ทำนะครับซึ่งพอเรามาเทียบกับของไทยเราเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าค่าโดยสารในแต่ละประเภทเรือเรามีเรือด่วนเจ้าพระยาเรามีเรือคลองแสนแสบรถไฟรถเมล์นะครับรถไฟฟ้า3ส่วนเนี่ยทางTDIเราเคยเอาข้อมูลรายได้ประชากรที่สำนักงานเศรษฐกิจแห่งชาติมาจัดเก็บเนี่ยแล้วมาเทียบเป็นกลุ่มคล้ายๆของสิงคโปร์เลยเราจะพบนะครับว่าจริงเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่คนกลุ่ม3เป็นต้นไปเนี่ยเราใช้ได้แค่รถเมล์ที่เป็นรถร้อนด้วยโอ้กับเรือบางส่วนครับถ้าเป็นรถเมล์แอร์เนี่ยต้องประมาณคนกลุ่มที่4เป็นต้นไปครับแล้วถ้าเป็นค่าโดยสารรถไฟฟ้าเนี่ยต้องเป็นคนที่มีรายได้ท็อปฮาร์ฟอยู่ด้านบนตั้งแต่กลุ่มที่5หรือกลุ่มที่6เป็นต้นไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าค่าโดยสารในปัจจุบันเนี่ยถามว่าสูงไหมสูงเกินไปถ้าจะให้ปรับลงมาที่กลุ่มที่4ที่ทำได้เนี่ยค่าโดยสารเฉลี่ยต่อเที่ยวของตัวรถเมล์ของตัวรถไฟฟ้าเนี่ยอาจจะต้องอยู่ที่ประมาณสัก20 บาทหรือ25 บาทต่อเที่ยว20-25 บาทต่อเที่ยวซึ่งตรงนี้จะเริ่มเห็นว่าถ้าเราเซตมาตรงนี้เองเนี่ยเราต้องมีกระบวนการในการอุดหนุนแล้วนะครับในการอุดหนุนเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็จะเริ่มเห็นว่าในการออกแบบอัตราค่าโดยสารเนี่ยเราพิจารณาต้นทุนส่วนหนึ่งได้เราควรต้องพิจารณาความสามารถในการจ่ายของประชากรในพื้นที่ด้วยนะครับและตัวเลข20 บาท30 บาท40 บาทเองเนี่ยมันก็จะค่อยๆพัฒนาไปตามศักยภาพของประชากรในกลุ่มแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงว่าเราอาจจะต้องมีการปรับปรุงเรื่องของรายได้ในพื้นที่ด้วยครับอาจารย์ครับเราพูดมากรุงเทพค่อนข้างเยอะไปดูต่างจังหวัดกันบ้างเพราะมันสักครู่ตามไปมาแล้วแม้กระทั่งจังหวัดค่อนข้างใหญ่ขนส่งมวลชนก็น้อยมากอาจารย์มองอะไรคือสิ่งที่ต้องเร่งด่วนเพื่อที่จะทำให้ขนส่งมวลชนโดยภาพรวมเนี่ยเริ่มต้นก้าวที่1ได้อย่างค่อนข้างมั่นคงครับหลักๆเลยคือเรื่องของการปฏิรูปรูปแบบการกำหนดเส้นทางรถโดยสารประจำทางในพื้นที่เขตเมืองแล้วก็รัฐต้องให้การอุดหนุนรถโดยสารประจำทางในเขตเมืองครับปัจจุบันเนี่ยรถโดยสารประจำทางในเขตเมืองส่วนใหญ่ในเมืองที่ไม่ใช่กรุงเทพมหานครเนี่ยโมเดลที่อยู่ได้โมเดลเดียวคือ2 แถวโอเคแล้วค่าโดยสารจะต้องค่อนข้างต่ำครับเพราะว่า1ก็คือเก็บค่าโดยสารมาไม่แพงมากแล้วคนขับรถที่อยู่ใน2 แถวก็พออยู่ได้ค่า2 แถวคือรถกระบะที่มาต่อเติมเนี่ยก็ต้นทุนไม่สูงมากแต่ถามว่าถ้าจะเอารถเมย์ไปวิ่งที่เป็นรถเมย์ใหญ่6 เมตร10 เมตรวิ่งตามต่างจังหวัดขาดทุนแน่นอนใหญ่ไปไม่คุ้ม ทั้งสองส่วนทั้งสองส่วนคือเงินที่จะลงทุนค่ารถเมล์คันหนึ่ง5-6 ล้านก็ไม่ไหวสองมาเก็บค่าโดยสาร5 บาท 10 บาทก็ไม่คุ้มเพราะฉะนั้นเองเนี่ยโมเดลเหล่านี้เองเนี่ยถ้าเราต้องการให้ประชากรในพื้นที่ต่างจังหวัดมีรถเมล์ดีๆใช้เนี่ยรัฐต้องเข้าไปอุดหนุนละอุดหนุนอย่างไรก็อาจจะต้อง1ก็คือให้เงินช่วยเหลือเรื่องของการออกรถเรื่องของการประกอบกิจการ2ก็อาจจะอุดหนุนโดยตรงในเรื่องของค่าโดยสารอย่างเช่นค่าโดยสารจะเก็บ10 บาทก็คือรัฐสมทบด้วยช่วยให้จ่ายจริงๆก็คือค่าต้นทุนจริงๆอาจจะประมาณสัก20 บาทต่อเที่ยวรัฐจ่ายให้10 บาทประชาชนจ่ายเอง10 บาทนี่คือตัวอย่างที่คงต้องมีแล้วถ้าไม่มีถ้าไม่มีแบบนี้เองเนี่ยประชาชนในพื้นที่เขตเมืองก็มีโอกาสที่จะไม่มีรถเมล์ใช้แล้วในปัจจุบันเป็นอย่างนั้นยกตัวอย่างนะครับในปัจจุบันเนี่ยพอดีเราก็ทำตัวเลขเหมือนกันครับว่า TDI เนี่ยดูประชากรในกรุงเทพมหานครมีอัตรามีครัวเรือนที่ไม่มีรถยนต์เลยเนี่ยประมาณ 30% ครับ 70% เนี่ยจะมีรถยนต์ก็คือมีมอเตอร์ไซค์อย่างน้อย1 คันครับเราไปดูจังหวัดอื่นๆอย่างเช่นขอนแก่นเราเคยทำตัวเลขสัก 3-4 ปีก่อนเนี่ยอย่าง100ครัวเรือนเนี่ย1ครัวเรือนเนี่ยมีรถ1 คันเนี่ยประมาณ 95% โอ้เหรอฮะอันนี้อาจารย์รวมมอเตอร์ไซค์ด้วย2 ล้อ 4 ล้ออย่างน้อยมีมอเตอร์ไซค์1 คันทำไมเพราะว่าขนส่งมวลชนไม่เอื้อใช่เขาเลยต้องมีมอเตอร์ไซค์คนที่ไม่มีมอเตอร์ไซค์คือเดินทางไม่ได้นึกออกแล้วอันนี้คือจะเริ่มเพราะมันไม่มีขนส่งอื่นเลยใช่จริงต้องมีใช่เพราะนั่นจริงมันเป็นตัวเร่งให้เรามีการเป็นเจ้าของรถยนต์โดยที่ไม่จำเป็นนึกออกถ้าไม่มีระบบขนส่งมวลชนที่ดีและที่จริงแน่นอนในอนาคตเองเนี่ยแนวโน้มของคนกรุงเทพมหานครที่จะมีรถเป็นของตัวเองเนี่ยอาจจะน้อยลงเรื่อยๆเพราะรถไฟฟ้าเริ่มมาเข้าใจละเพราะมันมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะอาจารย์ใช่ครับเพราะฉะนั้นจริงๆไม่ได้มีความจำเป็นที่ต้องมีรถแล้วก็จะเป็นไลฟ์สไตล์หรือเป็นการใช้ชีวิตแบบใหม่ในอนาคตด้วยครับอาจารย์ครับเรามาคุยตรงนี้คงต้องหาทางออกว่าอาจารย์มองว่าถ้าต้องการที่จะปลดล็อกให้คนเนี่ยเข้าใช้บริการขนส่งมวลชนมากขึ้นควิกวินเลยอาจารย์มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายยังไงครับอาจารย์ตัวนี้สำคัญมากในเรื่องของรัฐบาลท้องถิ่นที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริการสาธารณะรถโดยสารประจำทางบริการในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นป้ายรถเมล์ป้ายการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็เรื่องของการเดินกลุ่มนี้จะช่วยอย่างน้อยเนี่ยทำให้การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยถูกลงในแง่อย่างน้อยของเรื่องเวลาเรื่องความสะดวกสบายประเด็นที่2คือเรื่องของอัตราค่าโดยสารและที่รัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยควรต้องเข้ามาช่วยผมยังอยากจะเน้นเรื่องการดำเนินงานของรัฐบาลท้องถิ่นนะเพราะว่าท้องถิ่นเนี่ยเขาควรต้องมีรายได้เป็นของตัวเองที่มากขึ้นนะครับรัฐบาลกลางต้องเจียดเงินให้รัฐบาลท้องถิ่นมากขึ้นแล้วรัฐบาลท้องถิ่นเองเนี่ยจะบริหารจัดการรายได้ตัวเนี้ยไปสนับสนุนระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมเข้าใจเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างของกรุงเทพยังมีประเด็นปัญหาอยู่ประเด็นปัญหาอย่างไรเราสร้างรถไฟฟ้ามาเยอะเนี่ยรัฐบาลกลางลงเงินแต่คำถามคือรถไฟฟ้าที่รัฐบาลกลางสร้างให้คนกรุงเทพมหานครใช้เนี่ยคนจังหวัดอื่นไม่ได้ใช้เลยเข้าใจได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะสนับสนุนให้รัฐบาลกลางเองเนี่ยจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมและให้ท้องถิ่นไปพัฒนาต่อได้ชัดเจนมากเพราะว่ากรุงเทพไม่ใช่ประเทศไทยประกอบด้วยทุกจังหวัดรวมตัวกันด้วยขนส่งมวลชนไม่ใช่เฉพาะเรื่องของจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแต่ว่าเป็นทุกๆจุดด้วยวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเพราะอาจารย์ทำให้เรารู้ว่าเรื่องของการขนส่งมวลชนนั้นมีมิติที่ลึกกว่าที่หลายคนคิดด้วยวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับครับเอาละครับและนั่นเป็นภาพรวมของรายการของเราในวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice